ัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องแนนพาชิลนะจ๊ะพบกับในคนนี้คนเดิมก็เราจะมาทำการต่อเลโก้ค่ะวันนี้ทำไมต้องเล่นใหญ่วะก็คือวันนี้เราจะมาต่อเลโก้นะคะเป็นของซิมโบลบล็อกอ่ะถูกหรือเปล่าซิมโบลบล็อกเนี่ยเลโก้ตัวนี้นะคะเป็นเลโก้ร้านสตาร์บัคนะคะสตาร์บัคก็ไม่มีชาชักวันละทีอุ้ยแต่ก็ไม่ค่อยจังหวะเราก็จะมาดูนะคะว่าบนกล่องนี้มันมีอะไรบ้างจริงๆแล้วอันนี้มันมีเป็นเซตนะคะแบบนี้จะมีเซตร้าน Starbucks KFC McDonald's แล้วก็ร้านไอศกรีมนะคะเราจะมาลองต่อนะคะว่าวันนี้ที่ฉันจะต่อสำเร็จหรือเปล่าเนาะมาลุ้นกันให้คุกกี้ทำนายกันโอเคไปเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะกล่องนะคะก็เปิดด้านในนะคะจะมีถุงไปถุงนี้ถุงที่มีบล็อกเยอะๆนะคะกระกล่องเก็บไว้นะคะเก็บไปดูเราก็จะมาแกะดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างดีเยอะมากเอ้ยมันก็มีมาเยอะน่าจะตอบไม่ยากนะคะตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าต้นแบบเนาะแล้วก็มีมันแยกมาให้อย่างเห็นชัดเลยนะคะโอเคมาสู้ไปสู้ค่ะก็นะคะเราจะเห็นเป็นว่ามันจะมีอยู่3ซองให้นะคะหลังจากที่เราแกะมาแล้วก็จะมีตัวนี้เหมือนเป็นตัวคู่มือนะคะว่าเราต้องต่ออะไรก่อนเดี๋ยวนันจะมาแยกถุงก่อนเลยนะThank you.
รียบร้อยไหมคะนี่ค่ะสตาร์บัคอุ้ยที่ฉันหันไฟถูกหรือเปล่านี่สตาร์บัคนะคะร้านค้าสตาร์บัคเป็นไงคืออยากจะบอกว่าไอการต่อนาโนบล็อกแบบเนี้ยมันทำให้เรามีสมาธิอ่ะคือเราแบบจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันทำให้เรามีสมาธิมากเลยจริงๆแล้วแบบมันตอบไม่ได้ยากเลยอะค่ะแค่เราต้องแบบค่อยแบบทีละชิ้นเนี่ยนายก็ดูตามแบบนี้เอาดูตามคู่มือเอาก็ค่อยต่อไปเนาะก็สำหรับใครอยากจะแบบฝึกสมาธิหรือแบบฝึกสมองฝึกทักษะแนะนำนะคะตัวนี้เลยนาโนบล็อกมันจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างนะนายก็ต่อไว้หลายอย่างเหมือนกันแต่อันนี้คือซื้อลาซาบักมาตั้งนานแล้วเรายังไม่ได้ต่อก็เลยเอามาต่อดีกว่าเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe เป็น